ไม่ทราบว่าทุกคนเนี่ยสระผมกันตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะขอแนะนำว่าควรจะสระผมตอนเย็นนะคะทำไมถึงไม่อยากให้สระตอนเช้าเพราะว่า1วันที่เราเจอฝุ่นละอองสิ่งสกปรกนะคะแล้วเราก็ควรจะล้างมันออกไปก่อนที่เราจะนอนสระผมแล้วเนี่ยเป่าให้แห้งหลังจากที่เป่าทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะรอให้ผมแห้งดีถึงจะเข้านอนถ้าเกิดว่าเรานอนไปทั้งคืนกับสระตอนเช้าเนี่ยมันอาจจะเกิดพวกแบคทีเรียมีรังแคมีการคันการแก้ของการทำให้ผมหายกระดกเราต้องจัดการมันตรงโคนผมทำโคนผมให้มันเปียกเราก็อาจจะใช้ดรายเป่าผมตรงนั้นเนี่ยให้มันแห้งโคนผมเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่ใช่ที่ปลายผมนำเสนอร้านตัดผมสไตล์ญี่ปุ่นในเมืองไทยกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางย้อนกลับไปในญี่ปุ่นกันบ้างค่ะว่าร้านตัดผมในญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไรและที่สำคัญในร้านตัดผมร้านนี้มีคนไทยเป็นช่างผมอยู่ด้วยค่ะและเป็นช่างผมที่ทำงานในญี่ปุ่นมานานถึง20ปีแล้วนะคะซึ่งการมาเป็นช่างผมในญี่ปุ่นได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเรียนกันหลายปีฝึกงานอีกนับไม่ถ้วนที่สำคัญเธอคือนักเรียนไทยคนแรกที่ได้เรียนที่วิทยาลัยเสริมสวยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนั่นก็เป็นเครื่องการันตีว่าฝีมือช่างคนไทยในญี่ปุ่นท่านนี้จะต้องดีมากๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเธอกันคุณตุ๊กนัดเราที่ร้านทำผมที่เธอทำงานอยู่ค่ะตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่จังหวัดชิบะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อที่จะมาดูคนไทยคนนี้เป็นคนที่คนญี่ปุ่นยอมรับในวงการการทำผมพี่ตุ๊กตัดผมให้กับลูกค้าหน่อยวันนี้จะตัดยังไงและก็มีเคล็ดลับยังไงช่วยสอนพวกเราหน่อยได้ค่ะคือปกติถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาแล้วพี่จะมีการทำงานแบบเขาเรียกว่าตัดแห้งพอลูกค้าเข้ามาปุ๊บพี่ก็อาจจะคุยกับลูกค้าก่อนว่าวันนี้อยากจะตัดประมาณเท่าไหร่อยากจะได้อะไรนะคะคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะพาลูกค้าไปสระผมไปล้างผมก่อนนะคะตัดแห้งกับตัดเปียกต่างกันยังไงสมมติเราบอกว่าโอเควันนี้เราจะตัดคุณอก2เซนแต่ถ้าเราไปเอาผมไปชะโลมปุ๊บเนี่ยมีความหนักปุ๊บเวลาเรามาเป่าป้าผมที่เคยบอกว่า2เซนเนี่ยมันอาจจะหดขึ้นไปเพราะว่าน้ำมันออกไปแล้วหลังจากที่เราเป่าผมงั้นการตัดแห้งเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างที่เป็นความจริงของผมของลูกค้าคือลูกค้าประจำของคุณตุ๊กค่ะดังนั้นก็อนุญาตให้เราถ่ายทำและอธิบายได้เต็มที่ล่าสุดที่เธอมาตัดผมก็คือ3เดือนที่แล้วจะว่าไปแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าผมยังเป็นทรงดีอยู่เลยนะคะแต่ในฐานะช่างผมไม่คิดอย่างนั้นค่ะคุณผู้หญิงเขาต้องการหน้าแบบไหนยังไงแล้วทำไมต้องการทรงแบบนี้แล้วทรงนี้มันดียังไงยังไงครับต้องขอบอกว่าวันนี้ลูกค้าท่านนี้นะคะมักจะให้พี่เนี่ยตัดตามสบายเลยเพราะว่าน่าจะเชื่อใจพี่แนะนำว่าช่วงไทยทอยเนี่ยคือตอนนี้มันเริ่มกระดกเริ่มไม่เข้าที่เข้าทางแต่วันนี้พี่ก็จะตัดสองข้างไม่เท่ากันเหมือนกันเพราะความเก๋ไงคะแค่ความเก๋เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบาลานซ์ของผมที่เขาเรียกว่าทางที่ถูกแสงผมมาจากกอมาอยู่ทางนี้รูปหน้าควรจะเป็นทรงแบบไหนปกติแล้วอ่ะผมทรงที่ดีไม่ว่าจะทุกทรงเลยจะเป็นยังไงเนี่ยในโรงเรียนเสริมสวยจะบอกว่าเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปเพชรเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดเราจะให้มี6เหลี่ยม1 2 3 4 5ถูกไหมคะแล้วก็6เพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เป็นบาลานซ์ที่ดีที่สุดวันนี้เขาใส่เสื้อคอกลมมาไม่มีแบบไม่ใช่หน้าหนาวที่มีคอตั้งมาอันนี้มันก็จะมาบ่งบอกวันนี้เราจะต้องตัดแบบนี้นะให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของเขานี่ก่อนอื่นทำอะไรครับพี่คือเราจะปิดเวลาทำสีหรือดัดผมเนี่ยนะคะไม่อยากให้เสื้อผ้าที่สวยๆของลูกค้าเนี่ยเลอะเราก็จะใช้ผ้านะคะคลุมตัดญี่ปุ่นนะคะเวลาที่จะเอ็นลูกค้าลงนะคะก็จะต้องมีการบอกว่าทาวิชิมาสก็จะได้รู้ตัวนะคะไม่แจ้งเขาก็อาจจะตกใจโดยเฉพาะลูกค้าที่มีอายุแล้วเราก็จะลงจริงอันนี้คือชโลมผมเสร็จเรียบร้อยนะคะซีมาเซโอสกายซามาเดสตาโดโตพอหลังจากพี่เป่าเนี่ยมันจะหายกระดกแล้วก็ได้ทรงมากขึ้น
ที่ร้านนี้จะมีเซอร์วิสมีบริการโดยการนวดศีรษะแล้วก็นวดบ่าแต่นี่ก็เป็นเสน่ห์สำคัญมากเลยนะถูกต้องถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบว่าให้ลูกค้าเนี่ยมาจำเราได้มารู้จักเราก่อนที่เราจะเป็นสไตลิสต์เนี่ยเราจะได้มีลูกค้าเข้ามาให้ร้านใช่ไหมคะนี่สำคัญมากเลยนะถูกต้องค่ะเป็นความใส่ใจลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยนะคะนวดนิดๆหน่อยๆแต่รับรองว่าใครเมื่อยจากการนั่งนานๆได้แน่นอนค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาชมผลงานกันเลยค่ะตัดผมกับคุณสุนีมานานหรือยังครับบอกว่าก็รู้จักกันมานานนะครับแต่เริ่มตัดจริงๆก็คือประมาณ10ปีก่อนถามว่าคุณสุนีมีเสน่ห์ยังไงเหรอฮะบอกว่าเสน่ห์ก็คือมีความอบอุ่นเป็นกันเองมากเวลามาตัดผมจะมีการผ่อนคลายไม่เหมือนกับการที่จะมาตัดผมอย่างเดียวครับความแตกต่างระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นไหมนะฮะคำตอบก็คือว่าไม่มีความแตกต่างเลยครับความที่เป็นเสน่ห์ของคนไทยน่าจะดีมากๆเลยนะซึ่งญี่ปุ่นไม่มีนอกจากความพอใจของลูกค้าแล้วเจ้าของร้านจะรู้สึกอย่างไรกับคุณตุ๊กบ้างเราก็ต้องมาคุยดูค่ะทำงานด้วยกันมา20ปีน่าจะต้องมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนรับคุณตุ๊กเข้ามาเพราะเห็นแววว่าน่าจะเรียนรู้ได้เร็วแม้ว่าจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นและแถมยังได้รับการแนะนำมาจากวิทยาลัยเสริมสวยยามาโนะด้วยการันตีในคุณภาพได้เลยค่ะซึ่งมีสาวว่าโอชิโกบะเรโนโกะจิบุนโนอุจินเตนี่ครับผมเพิ่งทราบนะครับว่าโรงเรียนนี้นะฮะเป็นโรงเรียนที่คนญี่ปุ่นอยากเข้ามากๆและไม่พอคุณสุนีเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วเก่งกว่าคนอื่นด้วยคนญี่ปุ่นอยากเรียนแต่ว่าเรียนแล้วตามเขาไม่ทันเนี่ยคุณสุนีเป็นคนไทยที่สอนคนญี่ปุ่นนะแสดงว่าเก่งมากเลยคนไทยที่สอนคนญี่ปุ่นซึ่งมีสาวว่านักทอตเตมเน่โอชาเลก็ส่วนตัวแล้วรู้สึกยังไงกับคุณสุนีนะครับท่านบอกว่าก็เป็นคนที่ใส่ใจอยู่ตลอดแล้วก็แต่งตัวสะอาดสำอางอยู่เสมอช่างเสริมสวยคนอื่นนะฮะอาจจะไม่ได้ขนาดนี้ดูแลร่างกายเพื่อที่จะเป็นช่างเสริมสวยมืออาชีพอะท่านเจ้าของร้านยังบอกด้วยนะคะว่ามีลูกค้าบางรายจะต้องตัดผมกับคุณตุ๊กเท่านั้นช่างคนอื่นไม่เอาค่ะซึ่งเราคิดว่านอกจากความเคยชินคุยกันรู้เรื่องทำผมถูกใจแล้วคิดว่าการให้บริการที่ใส่ใจในจุดเล็กๆน้อยๆซึ่งคนไทยมีใจบริการอยู่แล้วน่าจะดึงดูดลูกค้าได้ดีเลยค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คุณตุ๊กต้องผ่านอะไรมาบ้างมาฟังกันค่ะแต่ก่อนสัมภาษณ์ฟูจิเซนเซขอคำปรึกษากับช่างผมมืออาชีพกันสักนิดค่ะก็ช่วงนี้ผมจะตัดผมทุกๆเดือนก็เลยอยากให้แนะนำหน่อยครับว่าควรจะตัดยังไงทรงผมเป็นเหมาะยังไงไม่อยากให้ดูหน้าบานถ้าเป็นพี่อาจจะช่วยตัดตรงนี้ข้างหลังตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ทำให้มันมีความพองแล้วก็รีบในส่วนที่มันควรจะรีบอย่างเช่นท้ายทอยอย่างเงี้ยมันควรจะต้องไปกับตัวลำคอขวัญเนี้ยถ้าเกิดเราจะไม่ให้มันแหวกเนี่ยนะคะตรงนี้เราก็ต้องทำอะไรกับมันเพราะฉะนั้นบางทีมันทำให้เกิดการมีอายุดูเหมือนคนมีอายุนะคะเท่านั้นเองเรียบร้อยแล้วก็มานั่งคุยกันสักนิดนะคะคุณตุ๊กเล่าว่าชีวิตไม่ได้เฉียดเรื่องการมาเป็นช่างทำผมเลยเพราะเรียนจบด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นอาจารย์เป็นนักแปลการ์ตูนญี่ปุ่นแต่งงานกับเซนเซชาวญี่ปุ่นแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นตามสามีเป็นคุณแม่บ้านที่ดูแลครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สามีที่อายุมากแล้วก็ป่วยซึ่งหนึ่งในการดูแลคือการสระผมแล้วก็ตัดผมให้คนในบ้านจนทำให้คุณสามีเห็นว่าเอ๊ะคุณตุ๊กก็มีแววด้านนี้อยู่นี่นาก็เลยผลักดันให้คุณตุ๊กไปเรียนด้านเสริมสวยติดต่อไปหลายโรงเรียนค่ะแต่ก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้จนมาพบกับวิทยาลัยเสริมสวยยามาโนะนี่แหละค่ะตอนนั้นยังไม่ได้สอบเขาบอกให้มาสอบอ่านสอบฟังดูซิตัวพี่เองเนี่ยนะคะพูดรู้เรื่องฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วเขาก็เอาหนังสือที่เป็นหนังสือที่ใช้เรียนในโรงเรียนเนี่ยนะมาให้พี่อ่านพอพี่อ่านเสร็จเขาถามให้พี่เข้าใจไหมพี่บอกเข้าใจเสร็จแล้วพี่ก็ผ่านพอผ่านเสร็จโอเคถ้างั้นคุณมาสอบข้อสอบรวมที่มันเป็นข้อสอบเด็กๆอายุ18พี่ก็ต้องไปสอบอีกครั้งนึงกับเด็กนักเรียนเด็กๆนักเรียนที่อายุ18ณปัจจุบันนั้นนะคือพี่อายุ36แล้วนะคะก็ไปสอบกับเขาแล้วก็สอบผ่านก็เลยได้มาเรียนตอนแรกที่มีการแนะนำตัวนะคะพี่ก็จะบอกว่าพี่เป็นคนไทยนะพี่อายุเท่านี้แล้วพี่มีลูกด้วยเด็กทุกคนเขาก็จริงเหรอเป็นคนไทยแล้วมีลูกด้วยก็เลยจะเรียกพี่ยังไงดีนะก็เลยเรียกพี่ว่ามัมอ่ะคือคุณแม่เข้าไปเรียนปุ๊บก็ได้ลูกวัยรุ่นมาเต็มเลยนะคะ
ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตพอสมควรนอกจากเรื่องที่จะต้องเรียนอะไรที่ไม่เคยคิดฝันว่าวันหนึ่งจะมาถึงจุดนี้ได้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นตามไปด้วยเลยนะคะแต่ละวันมันจะมีชั่วโมงการเรียนนะคะเขาจะแบ่งแบบชัดเจนคือวันหนึ่งเรียน6ชั่วโมงแบ่งตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วพัก1ชั่วโมงแล้วก็เริ่มบ่ายก็คือบ่าย1โมงถึงบ่าย4โมง3ชั่วโมงเป็นภาคทฤษฎี3ชั่วโมงเป็นภาคปฏิบัติก็มีการสลับกันคือเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นหลังจากเลิกเรียนเนี่ยพี่แบกของของพี่เนี่ยกลับทุกวันแล้วก็เวลาซ้อมของพี่เนี่ยก็คือเวลาที่หลังลูกพี่นอนแล้วก็กิจวัตรประจำวันในบ้านพี่เนี่ยเสร็จแล้วหลัง4ทุ่มพอเราเรียนไปสักพักเนี่ยมันก็มีการท้อที่ด้วยอย่างเป็นช่างทำผมนะฮะท้อนี่ไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ได้ท้อดีกว่าด้วยความที่ตัวเองอายุมากตอนจบนี่คือ38แล้วก็เราเป็นคนต่างชาติเรามีคุณพ่อคุณแม่สามีที่ต้องดูแลเรามีลูกเราพี่ก็เลยคิดว่าตัวเองไปสมัครงานที่ไหนก็คงจะไม่มีใครเขารับเราหรอกนี่คือพี่คิดเองข้อแม้เยอะมีอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็บวกกับอาจจะไม่มีความมั่นใจหรือเปล่าก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเกิดสอบได้แค่ไอ้ตัวลายเซ็นคือใบประกอบอาชีพได้ก็โอเคแล้วก็แฮปปี้แหละแต่ไม่ได้คิดจะเป็นมาเป็นช่างเสริมสวยอย่างจริงๆจังๆแล้วมาเริ่มอยากเป็นยังไงตอนไหนคือปกติญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มหางานกันคือทุกๆเดือนมิถุนาฝ่ายแนแนวเขารู้จักพี่ถามว่าเธอเนี่ยตกลงเธอได้สลอนที่ไหนหรอบ้านเธออยู่ไหนนะเผอิญเจ้าของร้านเนี่ยค่ะเขาเพิ่งเอาไฟล์รับสมัครเนี่ยไปลงที่ยามาโนะมันก็ได้จังหวะถ้าเธออยู่ชิบะเธอเอาไฟล์ฮิมาวาริร้านเนี่ยเอาไปเขียนที่อยู่จดที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเธอลองโทรไปถามเขาต้องสนใจเธอแน่เขาต้องชอบคนแบบเธอแน่ๆเลยนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นการทำงานของคุณตุ๊กที่ร้านเสริมสวยแห่งนี้รวม20ปีแล้วนะคะคือหลังจากที่สอบใบประกอบวิชาชีพในระดับประเทศผ่านแล้วก็เรียกว่าพร้อมลงสนามจริงค่ะแต่การลงสนามจริงก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ตัดผมลูกค้าเลยนะคะอาจารย์เจ้าของร้านเนี่ยให้โอกาสพี่ก็คือเวลางานเนี่ยจะสั้นกว่าคนอื่นเพราะพี่จะต้องกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่สามีก็จะเปิดโอกาสให้พี่เนี่ยกลับบ้านเร็วแต่ว่าการทำงานในร้านเนี่ยเหมือนกับรุ่นเดียวกันที่เราเข้ามาก็คือเราเข้ามาเป็นแอสซิสแตนต์เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่กวาดผมทำความสะอาดเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะให้สไตลิสต์เนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บเขาทำงานได้คนไม่ทราบเนี่ยจะนึกว่าเรียนในโรงเรียนเสริมสวยแล้วจะกลายเป็นช่างตัดผมได้เลย no ในญี่ปุ่นไม่ใช่คุณจะไปเป็นช่างเสริมสวยได้เนี่ยคุณจะต้องมีใบประกอบอาชีพคุณจะเรียนโรงเรียนเสริมสวยที่ไหนก็ได้แต่ละร้านจะกำหนดคือเราจะต้องทำทุกอย่างด้วยนะคะคือกวาดผมเก็บของจัดนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อให้ร้านมันโฟลว์สำหรับที่ร้านที่นี่นะคะ2ถึง3เดือนแต่พี่มักจะสอบผ่านก่อนคนอื่นเลื่อนลำดับไปเร็วคนอื่นแสดงว่าถ้าจบแล้วเราก็สามารถเปิดได้เหมือนกันเปิดร้านได้ก็ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะอ๋อเป็นอีกตัวหนึ่งเหรอต้องเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือจะต้องทำการไปจดทะเบียนของแต่ละคนแต่ว่าการได้ใบประกอบอาชีพนี่ก็คือสามารถจับของมีคมได้ของมีคมนี่ไม่ใช่แค่กรรไกรอย่างเดียวนะคะอย่างกรรคิ้วหรือเลเซอร์ทุกอย่างที่เป็นของมีคมเพราะเขากำหนดให้คุณจะต้องมีใบประกอบอาชีพนี่คือหนังสือที่พี่ไม่ได้ทิ้งอะนะคะโยกิจิตสึอย่างสีชมพูอย่างเงี้ยนี่คือสามีเป็นคนมาร์คให้พี่เป็นตัวอย่าง1เล่มอันนี้ยังง่ายนะคะอันนี้พี่ก็ต้องเขียนเองทำเองเรียนยากมากนี่แค่เห็นตำราเล่มเดียวนะคะคุณตุ๊กบอกว่าต้องเรียนทั้งหมด11วิชาเช่นสรีระร่างกายกฎหมายประวัติศาสตร์ช่างเสริมสวยการสเก็ตภาพพี่สอบได้ที่หนึ่งพี่ไปเป็นตัวแทนของโรงเรียนของห้องผมขอถามหน่อยว่าทำยังไงฮะซึ่งเราเป็นคนไทยแล้วเราก็รู้ภาษาญี่ปุ่นน้อยกว่าคนญี่ปุ่นเรามีความด้อยก็คือเราไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆสมมติว่าคนอื่นเขาทำ10พี่ต้องทำเท่าไหร่ฮะ1เท่าหรือ2เท่าคือมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นเนี่ยพูดง่ายผ่านจากชีวิตการเรียนมาถึงการทำงาน20ปีที่ผ่านมาจะต้องสร้างประสบการณ์มากมายเลยมีอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างคะ
ประสบการณ์ที่มาทำงานในร้านมีอะไรที่ประทับใจบ้างครับจริงๆอ่ะมันมีเยอะแยะเลยนะคะที่มันแบบว่าประทับใจพี่มากก็คือปีแรกที่พี่เข้าเป็นพนักงานในร้านเนี่ยนะคะมีลูกค้าคนนึงซึ่งเป็นลูกค้าของรุ่นพี่ที่เป็นท็อปมักจะไม่ค่อยให้รุ่นน้องเนี่ยลงงานกับลูกค้าของเขาถ้าเป็นรุ่นน้องที่ไม่เจ๋งจริงๆลูกค้าคนนั้นเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนที่แบบเคร่งครัดกับการสระผมมากไม่เนี๊ยบจริงเนี่ยเขาไม่ให้ลงพี่ได้ลงกับลูกค้าคนนั้นเขาก็คงจะถูกใจพี่แล้วล่ะหลังจากที่พี่จ่ายให้เขาแล้วเขามาที่ร้านครั้งต่อไปเนี่ยเจ้าของร้านก็เนี่ยวันนี้ลูกค้าจะให้ใครสระผมให้เขายังไม่ได้รู้จักชื่อพี่เขาบอกเด็กไทยคราวที่แล้วสระผมไหมครับอันนั้นพี่ประทับใจมากตั้งแต่พี่เข้ามาอยู่ในร้าน20ปีอันนั้นเป็นความประทับใจจากประสบการณ์การทำงานในร้านเสริมสวยที่ญี่ปุ่นทำให้คุณตุ๊กได้มีโอกาสเป็นล่ามให้กับคนไทยที่ต้องการไปอบรมช่างผมที่ญี่ปุ่นโดยคุณตุ๊กก็เป็นคนหาร้านเสริมสวยให้ได้อบรมด้วยซึ่งก็โชคดีมากที่เจ้าของร้านนั้นใจดีให้คุณตุ๊กซึ่งตอนนั้นยังเป็นผู้ช่วยยังไม่ได้เป็นช่างผมเต็มตัวได้อบรมไปพร้อมกันด้วยค่ะจนคนไทยจบคอร์ส3เดือนคุณตุ๊กก็ยังได้เรียนที่ร้านนั้นอยู่ถึง7ปีโดยทำเพียงสัปดาห์ละ2วันจนในที่สุดเจ้าของร้านก็ชวนคุณตุ๊กเปิดร้านทำผมที่เมืองไทยซึ่งก็เปิดมาได้11ปีแล้วค่ะร้านที่เมืองไทยคือยกร้านจากญี่ปุ่นไปเลยทำทุกอย่างเป็นญี่ปุ่นหมดวิธีความคิดวิธีการปฏิบัติทุกอย่างเหมือนญี่ปุ่นหมดเราทำเหมือนเลยเพราะนั้นเราจะสอนที่เมืองไทยต้องเทรนจาก mindset ก่อนไหมโอ้โหอันนี้นี่คุณฟูจิถามดีมากยากมากกว่าพี่จะกลับมาถึงขนาดนี้เพราะว่าบอกแล้วว่าคัลเจอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเป็นอะไรที่สำคัญมากคัลเจอร์ความคิดแต่พอหลังจากที่เราได้สอนคนไทยให้เป็นสตาฟจากนั้นให้สตาฟทำตัวพี่เนี่ยเป็นคล้ายๆสะพานเชื่อมมากกว่าระหว่างไทยและญี่ปุ่นมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างยากมากกว่าจะแบบร้านมาถึงได้11ปีนี้ไม่ได้ง่ายโดยสรุปก็คือคุณตุ๊กพยายามจะทำให้สายงานด้านนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยการให้โอกาสเด็กๆในระดับอุดมศึกษาได้มาร่วมงานหรือฝึกงานก่อนเรียนจบเพื่อให้หาตัวเองเจอเพราะงานด้านนี้นอกจากจะมอบความสุขแล้วยังมาพร้อมรายได้ที่ดีมากด้วยค่ะมาถึงคำถามที่เราก็อยากรู้มากนะคะว่าการจะเป็นช่างผมที่ไทยกับญี่ปุ่นนั้นต่างกันในเรื่องใดบ้างค่ะคนไทยอยากจะคิดว่าพอไปเรียนที่ไหน3เดือนปุ๊บเข้าร้านปั๊บฉันจะเป็นช่างแต่ถ้าญี่ปุ่นไม่ใช่แต่ละร้านจะกำหนดคุณจะเป็นสไตลิสต์ได้เนี่ยประมาณ3ปี5ปีกว่าคุณจะมาเป็นช่างในที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณไม่ได้เป็นทันทีการที่จะเป็นช่างที่ดีและประสบความสำเร็จได้ในประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นมันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคุณต้องมีอะไรที่แบบต้องอ่านให้ออกเวลาคุณทำงานคุณต้องอ่านลูกค้าให้ออกว่าตอนนี้ลูกค้าคุณเนี่ยเป็นลูกค้าอะไรแบบไหนประเภทไหนนิสัยยังไงเราคุยกับผลผลิตของวิทยาลัยเสริมสวยยามาโนะมาแล้วซึ่งก็ผลิตช่างผมมีคุณภาพมากมายในญี่ปุ่นดังนั้นเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นสำหรับคนที่อาจจะมีความฝันอยากไปเรียนหรือเป็นช่างผมที่ญี่ปุ่นจะต้องเรียนอะไรในสถาบันแบบไหนตามฟูจิเซนเซแล้วก็คุณตุ๊กไปกันค่ะโอ้สวัสดีครับคุณตุ๊กสบายดีไหมครับสบายดีค่ะสามีค่ะอ๋อขอบคุณค่ะสามีนี่แหละค่ะเป็นชักจูงให้ตัวเองเนี่ยค่ะเขามาเป็นช่างเสริมสวยอ๋อสามีชักจูงให้ตัวเองมาเป็นช่างโซนันส์ก็คุณสามีเห็นคุณภรรยาเก่งเป็นช่างทำผมมือโปรมืออาชีพได้เนี่ยบอกว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้ภรรยาที่ดีขนาดนี้และเก่งขนาดนี้คุณสามีนี่แหละค่ะที่เป็นผู้ช่วยผลักดันให้คุณตุ๊กได้มาเรียนที่นี่กลายเป็นช่างผมคนไทยที่ได้รับการยอมรับในญี่ปุ่นด้วยความคิดว่าถ้าคุณตุ๊กมีวิชาชีพติดตัวไม่ว่าท่านจะยังอยู่ข้างๆคุณตุ๊กหรือไม่คุณตุ๊กก็จะดำรงชีวิตได้อย่างสบายค่ะฟังแล้วชื่นใจมากเลยนะคะและท่านต่อไปที่เราจะได้พบคือใครเดินตามไปค่ะใครฮะเซนเซ่เนี่ยไม่ได้เจอกันนานขนาดไหนฮะ20ปีเลยค่ะนี่อยู่ในบริษัทไม่ได้เจอ20ปีเหรอして私はซุนีさんを絶対にถามว่าคุณซุนีมีแววไหมนะฮะเหมือนทุกคนธรรมดาแต่ว่ามีความขยันมีความใส่ใจมากทั้งที่อาจจะต้องดูแลครอบครัวเลี้ยงลูกแล้วก็มีงานยุ่งมากๆเลยแต่ก็เอาเวลามาฝึกซ้อมแล้วก็ขยันกับคนอื่น
ทำให้พัฒนาไปได้ไกลกว่าคนอื่นและเก่งกว่าคนอื่นอีกแล้วก็นะฮะคุณสุนีมีพลังพิเศษทำให้ดึงดูดเพื่อนร่วมชั้นซึ่งเป็นรุ่นน้องเนี่ยคนก็จะเรียกเรามาม่าก่อนที่เราจะไปดูห้องเรียนจริงของน้องๆนักเรียนในตอนนี้เราก็จะให้คุณตุ๊กพาเดินดูบรรยากาศอุปกรณ์ต่างๆในสถาบันที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีในด้านนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะสมัยก่อนเวลาสระผมก็ต้องเรียนรู้วิธีการตีฟองให้มันฟองขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือพอกดแล้วฟองขึ้นเองเลยสเกตโนเซนส์เนาะเอ็มอาริมาเนี่ยค่ะอาจารย์บอกว่าตอนสมัยพี่ไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เขามีพรมลมสเก็ตภาพเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยที่เขาชอบเขียนภาพนะคะได้มีโอกาสเขียนภาพที่ตัวเองอยากจะเขียนโรงเรียนเนี่ยจะมีคุณครูมาสอนนอกเวลาตอนนี้ได้เวลาชมการเรียนการสอนแล้วค่ะคุณตุ๊กจะได้ระลึกถึงความหลัง20ปีจากจุดนี้ค่ะซึ่งเด็กๆที่เราได้เจอในห้องเรียนก็เป็นเด็กอายุประมาณ18ปีที่มีความฝันอยากจะทำงานในด้านนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาตั้งแต่วัยเด็กเดี๋ยวเราคุยไปจะรู้ค่ะว่าบางคนอยากเป็นช่างเซ็ตผมบางคนอยากเป็นช่างแต่งหน้าค่ะเข้าไปในห้องก็ได้เข้าได้เหรอโอ้ตื่นเต้นเลยเข้ากันเข้ากันผมเข้ามาในรู้สึกตื่นเต้นแล้วเงียบใช้สมาธิกันมากเลยสมัยเรียนห้องหนึ่งเนี่ย45คนมีทั้งหมด20คลาสตอนที่พี่เรียนเนี่ยนะคะเราจะยกขบวนกันไปทีละ2ห้องก็เป็น90คนรู้สึกนักเรียนจะดูน้อยกว่าตอนสมัยที่เรียนตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้ามาในห้องที่เป็นวิชาเรียนแต่งหน้าถ้าถามพี่ว่าเรื่องการแต่งหน้านี่เป็นวิชาที่น่าจะไม่ชอบที่สุดมั้งคะเพราะว่าล้างหน้ามาแล้วเราก็จะหลับกันแล้วเวลาที่ครูก็จะเช็คเราก็ต้องรออันนี้เป็นห้องแต่งเล็บตัดเล็บนะคะทาเล็บอันนี้เป็นคลาสก็เรียกว่าวิชาเลือกของปีที่2เด็กๆทุกคนมาเรียนกันก็มีการเรียนหลายอาชีพคือเรียนเล็บบ้างผมบ้างทาหน้าบ้างต่างๆแต่พอจบไปก็สามารถเลือกงานได้แล้วบางทีแบบว่าจะมาทำอาชีพนี้แต่พอเรียนไปเรียนมากลายเป็นอยากจะทำอีกอาชีพนึงก็มีเนาะHair Arrangeก็คือการก้าวผมปรับปรุงปรับแต่งให้เข้ากับหน้าแล้วก็ทุกอย่างของร่างกายเขากำลังฝึกแต่งงานพอดีเลยโชคดีมากเลยค่ะยังแต่งอยู่สมัย20ปีที่แล้วไม่มีบริเดลค่ะยังไม่มีค่ะครูบอกว่าถ้าเกิดพี่ต้องเลือกแน่ๆเลยเพราะพี่น่าจะชอบภายใน80นาทีนะต้องแต่งทั้งหน้าทั้งผมทั้งชุดต่างๆเนี่ยภายใน80นาทีให้เร็วที่สุดคือห้องตัดจริงๆเลยใช่ค่ะสำหรับเป็นนักเรียนปี2นะคะเรียนตัดเรียนตัดกันจริงๆเลยใช่ค่ะตลอดเวลา80กว่าปีที่เปิดสถาบันมาผลิตช่างผมชั้นดีไปแล้วเป็นแสนคนทั้งในและต่างประเทศและเป็นโรงเรียนที่ส่งเด็กไปสอบในระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมทั้งมีการทำงานร่วมกับสถาบันความงามอื่นๆเพื่อต่อยอดให้กับนักเรียนอีกด้วยคนที่มาเรียนที่นี่ก็มีคุณสมบัติยังไงก็คือนะจะมีเด็กอายุ16กับอายุ18ต้องมีความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่นได้ถึงจะสอบผ่านนะวิชาที่ยากๆของประเทศญี่ปุ่นนะฮะอีกคอร์สหนึ่งก็คือเด็กที่อายุ16จะเรียน3ปีก็คือเรียนทางแบบคล้ายๆออนไลน์ไม่ได้มาเรียนที่นี่โดยตรงแน่นอนต้องพูดภาษาญี่ปุ่นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอบให้ได้การรับรองจากรัฐบาลถามว่าจะสอบผ่านยากไหมครับก็ในปีนี้คนสอบทฤษฎีเนี่ยผ่าน 100% เลยแต่ในการปฏิบัติ 98% อีกนิดเดียวก็ผ่านเป็น 100% แล้วฮะคุณเนี่ยใครเตะคัตยาคุสเตอร์สโตโมยราชัยมัสถ้าเป็นคนต่างชาติไม่จำเป็นจะต้องสอบผ่านไปรับรองของรัฐบาลก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้แต่โดยสรุปก็คือถ้าเลือกถ้าจะมาเรียนที่นี่ก็จะได้ไป 4C ค่ะคือ choice สามารถเลือกเรียนได้เยอะก็จะเลือกงานได้เยอะไปด้วย chance คือมีโอกาสมากมายให้ไขว่คว้า challenge คือมีความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอและสุดท้าย change คือเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีฟังแล้วอยากไปเรียนกันเลยไหมคะ Hello everybody.My name is Jane Aiko Yamano, and I invite you to come and study with us at Yamano Beauty College. We hope to help all the beauticians and help you reach your dreams with our 4Cs. We'll be waiting for you in Japan. Thank you for listening, and I hope to see you soon. Bye-bye.
โลกนี้ยังมีอะไรมากมายให้เราได้เรียนรู้และค้นหาความสำเร็จที่แตกต่างออกไปนะคะหวังว่าเรื่องราวของคุณตุ๊กและวิทยาลัยเสริมสวยยามาโนะจะจุดประกายอะไรบางอย่างให้กับผู้ที่มีความฝันในด้านนี้เราต้องขอขอบคุณคุณตุ๊กมากนะคะที่ได้ทำให้คนญี่ปุ่นเห็นว่าคนไทยก็เจ๋งไม่เบาค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ